สวัสดีค่ะเด็กๆคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนไมด์แมปสุดสัปดาห์กันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนมาตราตัวสะกดกันก่อนนะคะเด็กๆมาตราตัวสะกดมี8แม่1แม่กงงองูสะกด2แม่กมมีมอม้าสะกด3แม่เกยมียอยักษ์สะกด4แม่เกิลมีวอแหวนสะกด5แม่กบมีกอไก่สะกด6แม่กบมีบอใบไม้สะกด7แม่กลมีนอหนูสะกด8แม่กดมีดอเด็กสะกดต่อไปเราทบทวนมาตราตัวสะกดกันไปแล้วคุณครูจะยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงมาให้ดูนะคะวันนี้เราจะเอามาประสมกับสระอาสระอาออกเสียงว่าอาสระอีออกเสียงว่าอีสระอือออกเสียงว่าอือสระอูออกเสียงว่าอูสระอิออกเสียงว่าอิสระอึออกเสียงว่าอึสระอุออกเสียงว่าอุต่อไปเดี๋ยวมาช่วยกันฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงกันค่ะจออางงอจางอ่านว่าจางจออางงอจางอ่านว่าจางหออางงอหางอ่านว่าหางหออางอหางอ่านว่าหางปออีงอปิงอ่านว่าปิงปออีงอปิงอ่านว่าปิงคออืองอคืงอ่านว่าคืงคออืองอคืงอ่านว่าคืงสออูงอสูงอ่านว่าสูงสออูงอสูงอ่านว่าสูงลออิงอลิงอ่านว่าลิงลออิงอลิงอ่านว่าลิงหออึงอหึงอ่านว่าหึงหออึงอหึงอ่านว่าหึงถออุงอถุงอ่านว่าถุงถออุงอถุงอ่านว่าถุงยออุงอยุงอ่านว่ายุงยออุงอยุงอ่านว่ายุงมาดูในสมุดนะคะตัวอย่างงานของเด็กๆจะเขียนMind Mapค
คำที่เราฝึกอ่านเมื่อกี้นำมาเติมลงในตารางที่วางรูปแบบไว้ให้นะคะตัวอย่างสมุดตามนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปมาดูค่ะคำที่เราฝึกอ่านกันไปเมื่อกี้มีคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมนะคะคำแรกเติมมาแล้วจออางอจางอ่านว่าจางคำต่อไปเติมคำว่าหางหออางอหางอ่านว่าหางคำต่อไปปออีงอปิงอ่านว่าปิงคออืองอคืงอ่านว่าคืงสออูงอสูงอ่านว่าสูงลออิงอลิงอ่านว่าลิงหออึงอหึงอ่านว่าหึงถออุงอถุงอ่านว่าถุงงานเด็กๆจะไปเขียนลงในสมุดเติมคำที่เราฝึกอ่านเมื่อกี้นะคะคำที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กงตามตัวอย่างเลยค่ะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมไปฝึกอ่านค่ะสำหรับภาพเรียนนี้สวัสดีนะคะ